รามรามโอกาสนิมนต์พระอาจารย์ด้วยความเคารพครับกับผมนมัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยขอกราบถวายความเคารพขอโอกาสตรงหมู่สงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่สามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมฟังธรรมในบ่ายของวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกับผมอาตมาภาพขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรารภให้เพื่อนสาธมิกพร้อมทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมือโยได้วางมือลงซะเนาะ วางมือไว้บนตักเราถือโอกาสเจริญสมาธิควบคู่ไปกับการฟังธรรมเลยก็จะเป็นการดีนั่งในท่าในอิริยาบถที่เรารู้สึกว่ามันสะดวกมันสบายสำหรับเราด้วยมือเราจะวางบนเข่าก็ได้มือขวาวางที่เข่าขวามือซ้ายวางเข่าซ้ายหรือจะวางทับซ้อนกันก็แล้วแต่เรายืดกายขึ้นให้ตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆสบายสบายหายใจออกยาวๆสบายสบายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทำความรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้เรานั่งอยู่คนเดียวไม่สนใจใครเรานั่งอยู่คนเดียวกำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดมีคุณที่สุดคือการเจริญสมาธิถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชามีอยู่สองอย่างหนึ่งอามิสบูชาบูชาด้วยปัจจัยทั้งสี่จะนับมาตั้งแต่ดอกไม้ธูปเทียน
จีวรเครื่องนุ่งห่มอาหารบิณฑบาตที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคอันนี้ก็เป็นบุญมหาศาลก่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันก่อให้เกิดความสุขในอนาคตชื่อเสียงอันดีฟุ้งกระจายไปไกลคนดีย่อมคบหาเป็นที่สรรเสริญของมนุษย์และเทวดาเนี่ยเมื่อจะตายก็จะตายดีๆเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อย้อนกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งผลจากการถวายอามิสบูชานำพาให้ไปเกิดถึงความเป็นพระราชามหากษัตริย์ร่ำรวยสวยงามโรคภัยไข้เจ็บน้อยอายุยืนนั่นคือผลบุญแต่การปฏิบัติบูชาเนี่ยจะนำพาให้จิตใจเรามีความสะอาดขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นจนสามารถทำลายกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสามารถพ้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายได้แม้วันนี้เวลาจะล่วงเลยมาถึง 2,563 แล้วมรรคผลก็ไม่พ้นสมัยอยู่ที่ว่าใครจะบำเพ็ญให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์หรือเปล่าบุญบารมีเก่าอบรมมาเพียงไหนชาตินี้ภพนี้ได้ทำเพิ่มทำเติมถ้าเหตุปัจจัยพร้อมศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ก็เข้าถึงมรรคผลได้ที่เราทำอยู่ตรงนี้เราอาจจะไม่คิดหวังไกลก็ได้หรือบางรูปบางท่านก็อาจจะหวังไกลไปก็ได้ไม่ผิดหรอกหวังไกลๆเหมือนกับวันที่เราบวชเราขอบวชกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบทกับพระอุปัชฌาย์เราไม่ได้ว่าเราบวช3วัน7วัน15วัน1เดือน1พรรษาเราขอบวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเราพูดใหญ่พูดโตอยู่นะขอผ้ากาสาวพัสได้มาห่มมาครองใช้ชีวิตใต้ร่มเงาผ้ากาสาวพัสหวังขัดเกลากิเลสตัณหานำพาตนให้พ้นทุกข์ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นคำนี้คือเรากล่าวท่ามกลางหมู่พระภิกษุสงฆ์ในวันที่เราบวชวันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีคณะสงฆ์อำเภอโพธิสุวรรณคณะสงฆ์อำเภอโพธิสุวรรณได้มีโครงการอบรมพระนวกะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่งดงามแล้วก็เป็นความรับผิดชอบไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของใครแต่เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนในนามของพุทธบริษัทผู้ที่รักเทิดทูนในพระศาสนาหวังที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็หวังความเจริญรุ่งเรืองแห่งศีลแห่งธรรมให้กับดวงจิตดวงใจของเราเองถือว่าเราร่วมแรงร่วมใจทั้งฝ่ายฆราวาสบ้านเมืองฝ่ายคณะสงฆ์เจ้าคณะอำเภอรองคณะอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกฝักทุกฝ่ายเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบมันเป็นหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่เราจะพึงกระทำ
ไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวฝนมันจะหยุดให้มันตกมาเลยขี่รถมาเห็นข้าวยมตายอยู่แค่ผ้าเปียกเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปกลัวผ้าเปียกแล้วฝนแรงไม่ได้กินข้าวเนี่ยมันหนักกว่าเก่าได้เน้นเนาะเราทำสมาธิไปพญามารเขามาหลอกว่าเราจะวอกแวกไหมเราก็ตกใจไปนั่นมันจะหายได้เนี่ยให้มันมาเลยถ้ามันตกเราก็นั่งสมาธิเปียกก็เปียกไปมันแห้งได้สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบพระศาสนาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นปู่รุ่นย่ามาจนถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่มาถึงรุ่นเราถ้าเราไม่อาศัยการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะรู้เพราะคุณเจ้าก็อย่าพึงเชื่อญาติโยมก็อย่าพึงเชื่อลองพินิจพิจารณาดูถ้าเรารู้พระศาสนาจากตำรับตำราจากพระไตรปิฎกจากคำสอนคำบอกเล่ามันยังศรัทธาให้เกิดได้แต่มันยังไม่รู้เรื่องใจมันยังไม่ยอมรับทั้งหมดมันอาจจะลังเลอาจจะสงสัยอยู่แต่ถ้าเราได้เข้าสู่กระบวนการประพฤติปฏิบัติเห็นสภาวะที่มันเกิดกับเราจริงๆมันจะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอย่างโยมใส่บาตรทำบุญให้ทานก็จะรู้รสชาติของความสุขจากการให้ความรู้สึกยินดีพอใจเอิบอิ่มใจจากการได้ให้ถ้าดูดีๆเราก็จะเห็นผลของการกระทำก็จะมีความสุขความเอิบอิ่มระดับหนึ่งถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเข้าใจแล้วสมาทานสังวรระวังในศีลงดเว้นในสิ่งที่พุทธองค์ชี้ไว้กระทำในสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำเมื่อเราได้งดเว้นสิ่งที่จะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นมีความสำรวมระวังกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นปกติเราก็จะรับความสุขได้รับความเอิบอิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งความเดือดร้อนใจจะไม่มีนี่อานิสงส์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอานิสงส์นี่มันแน่นอนความไม่เดือดร้อนใจความไม่รุ่มร้อนใจเมื่อศีลดีสมาธิก็เกิดมาเราเข้าสู่กระบวนการเจริญสมาธิอย่างเงี้ยชำระศีลให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราเจริญสมาธิเจริญภาวนาความสงบก็มีมากขึ้นความไม่เดือดร้อนใจไม่มีสิ่งเสียบแทงเราก็จะเห็นอานิสงส์ความสุขความเอิบอิ่มความปีติมันมีมาถ้าจิตมันสงบลงไปพอสมควรการพิจารณาพระไตรลักษณ์ความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็จะแจ่มแจ้งมากขึ้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์เราพิจารณาก็จะชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นจะเป็นผลต่อกันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันจะโดดข้ามไปก็เป็นเรื่องยากนั้นจึงเป็นขั้นเป็นตอนเราท่านทั้งหลายบวชมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะอยู่กี่วันกี่เดือนส่วนใหญ่ก็บวชตามประเพณีบวชตามประเพณีบวชเพราะความจำเป็น
ส่วนใหญ่เลยตกงานบ้างบางทีก็มีปัญหาในชีวิตมีความอกหักมีความผิดหวังมีความเสียใจส่วนหนึ่งน้อยที่ว่าเราเบื่อโลกสละโลกมาด้วยใจเห็นโทษภัยของการเวียนว่ายตายเกิดหวังหลุดพ้นแล้วจึงมาบวชเนี่ยมีจำนวนน้อยแต่จะมาด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่เมื่อเราได้เข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัทใต้ร่มเงาแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ท่านทั้งหลายกลับกลายเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระศาสนาเป็นสัญลักษณ์เลยถ้าเรามีความสำรวมระวังกายวาจาใจให้เรียบร้อยมีสมณะสัญญาการเป็นอยู่การดำเนินไปงดงามเรียบร้อยมีสติคุ้มครองกายคุ้มครองใจฝึกเอานะฝึกฝนอบรมอย่างเรามาอยู่ที่นี่วัดป่าดงเมืองเราฝึกอย่างนี้ข่มจิตสำรวมใจจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะจาจะดื่มจะฉันแม้เข้าห้องน้ำห้องส้วมเราก็สำรวมระวังพยายามมีสติมีสัมปชัญญะทุกอิริยาบถที่เป็นอยู่เคลื่อนไหวนั่นแหละเรากำลังสืบอายุพระพุทธศาสนาศาสนาจะเจริญที่ใจเราถ้าจิตใจเรามีศาสนาคือความเรียบร้อยความรู้ความตื่นความเบิกบานความสะอาดสว่างสงบมันเกิดมันสร้างเอาที่นี่ที่กายที่ใจเนี่ยพระศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นตรงนี้ที่ใจเราศาสนาข้างนอกโบสถ์เจดีย์วิหารกุฏิศาลาวัดวาอารามนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งถึงวัตถุมันจะงดงามอร่าอารามเพียงไหนมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้าวัดเข้าวามากมายแค่ไหนคนเข้าวัดวันละหมื่นวันละแสนแต่ถ้าใจเราเนี่ยยังมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนเดิมหรือมากกว่าเก่ามีความแข่งขันชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบอิจฉาริษยากันอยู่มันไม่ได้บอกว่าศาสนาเจริญตรงไหนมันเพียงแค่วัตถุเพียงแค่สัญลักษณ์แต่ถ้าจิตใจของเราจะเป็นพระคุณเจ้าพระภิกษุครูบาอาจารย์สามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามีจิตใจที่สงบเย็นมีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจความโลภลดลงความโกรธลดลงความลุ่มหลงในสิ่งได้สิ่งมีสิ่งเป็นลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจากจิตใจที่รุ่มร้อนเป็นจิตใจที่เย็นลงเย็นลงแม้เราจะยากจนแต่เราเห็นอกเห็นใจกันพึ่งพาอาศัยกันได้ต่างคนก็ต่างปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ของตนเองให้มันครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองแต่ว่าเราอยู่กันยังมีความสุขมีรอยยิ้มให้กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นั่นคือพระศาสนาเจริญตรงนี้ต่างหากเพราะเราเกิดมาเพื่ออะไรทุกชีวิตเกิดมาเพื่อเก็บเกี่ยวสัมภาระธรรมเก็บกรรมบุญกุศลเพื่อขัดเกลากิเลสตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เราเวียนว่ายตายเกิดแม้แต่เกิดมาก็ยังพาทุกข์เป็นความทุกข์ความร้อนเพราะโลภโลภทีไรก็ทุกข์เมื่อนั้นร้อนเมื่อนั้นโกรธเมื่อไหร่ก็ร้อนเมื่อนั้นทุกข์เมื่อนั้นหลงเมื่อไหร่ก็เช่นกันเราเอาปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะถ้าเราทำปัจจุบันขณะให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์แล้ว
ใจเราเป็นปกติไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวายินดีติดฝั่งซ้ายยินร้ายติดฝั่งขวามันทุกข์ทั้งหมดแต่ถ้าวางจิตเป็นกลางได้วางจิตเป็นกลางไม่ขึ้นไม่ลงไม่ได้ไม่เสียไม่บวกไม่ลบกับอารมณ์ที่มันขึ้นขึ้นลงลงจิตเราเป็นปกติเป็นกลางไว้นั่นพระศาสนาเจริญเราไม่ทุกข์ไม่เสียหลักมันเหมือนกับง่ายแต่มันทำยากอยู่ถ้าเราไม่ได้มาฝึกมาฝนมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่างนี้มันจะทำไม่ได้เลยอ่านตำรับตำรามามากได้ยินได้ฟังมามากแต่ถ้าไม่ฝึกไม่อบรมดูสภาวะจริงๆมันจะเอาไม่อยู่ผมก็เหมือนกันมันจะเอาไม่อยู่โกรธเมื่อไหร่ก็เสียขนเมื่อนั้นโลภเมื่อไหร่เสียขนเมื่อนั้นมันนิดเดียวเมื่ออายตนะภายนอกภายในกระทบตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงเนี่ยถ้าเราเกิดความไม่ยินดีไม่พอใจมันก็ทุกข์ภายในถ้าข่มไว้อยู่มันก็ยังกรุ่นกรุ่นแต่ถ้าข่มไม่อยู่มันพลั้งออกมาทางปากด่ากันว่ากันเถียงกันร้อนแล้วนะเกิดปัญหาแล้วนะถ้ามันยังเอาไม่อยู่อีกลงไม้ลงมือไปใหญ่เลยทีนี้ถึงคบถึงตารางถึงตายเรามองเป็นเรื่องเล็กๆมันไม่ใช่แล้วแต่ถ้าเราฝึกจนกระทั่งสติสัมปชัญญะมันเข้มแข็งมั่นคงไม่โยกไม่คลอนโกรธแค่ไหนไม่พอใจแค่ไหนข่มไว้ได้ถ้าสติสัมปชัญญะมันคล่องแคล่วกว่านั้นว่องไวกว่านั้นเข้มข้นกว่านั้นเพียงแค่กับเพื่อมเรารู้ตาเห็นปั๊บหูได้ยินปั๊บรู้แล้ววางสลัดทิ้งสลัดคืนนี่ประโยชน์ของการฝึกเมื่อเราทำได้อย่างนั้นเราจะกลายเป็นผู้สงบสมณะคือผู้สงบนักบวชคือผู้สงบผู้งามนั่นคือการสืบอายุพระศาสนาเราจะมาบวชด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่เมื่อเราเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสใต้ร่มเงาคำสอนของพระพุทธองค์แล้วน้อมนำธรรมะสู่การประพฤติปฏิบัติปฏิปฏิปูชายะปฏิบัติบูชามันไม่ใช่เพียงนำพาดวงจิตวิญญาณเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ของตายเลยทีนี้เพียงแค่เราบวชมานุ่งห่มผ้ากาสาวพัสถ้าเรารักษาศีลสิกขาบท227หรือมากกว่านั้นสะอาดบริสุทธิ์งดงามสวรรค์นี่ของตายได้มาเลยแต่ถ้าเราเข้าสู่การภาวนาอย่างนี้เห็นกายเห็นจิตถ้าว่ามันสงบลงถึงฌานมีโอกาสเลื่อนระดับจากสวรรค์ถึงพรหมนั่นหน้าที่ของเรามีอย่างนี้นะเลื่อนจากมนุษย์ไปสู่สวรรค์เลื่อนจากสวรรค์ขึ้นถึงพรหมแต่ถ้าหากว่ามันไม่ถึงฌานล่ะจิตไม่เคยสงบแบบนั้นแบบนิ่งเงียบแต่ว่ามันอ่านจิตเห็นอยู่ตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์แล้วสติรู้ทันเห็นการเกิดเห็นการดับลึกเข้าไปเห็นความไม่เป็นสาระแก่นสารของตัวตนสักกายทิฏฐิถูกทำลายความเห็นว่าเป็นตัวที่ยั่งยืนตัวที่ยังแท้มันถูกละถูกล้างออกไปจากความรู้สึกเราตายแน่ๆชีวิตสังขารร่างกายที่นั่งอยู่ตรงนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาศัยกันอยู่ชั่วคู่ชั่วยามแล้วก็จะแตกสลายในวันหนึ่งมันไม่เที่ยงไม่จีรังไม่ยั่งยืนในขณะที่เป็นอยู่ก็มีความทุกข์
ต้องกินต้องอบต้องอาบต้องดูแลต้องรักษาลำบากมากในการบริหารชีวิตให้อยู่ได้ในแต่ละวันถ้าเราพิจารณาดีมันเห็นอยู่นะเห็นทุกข์เนี่ยทุกข์จากการบริหารขันทุกข์จากการเป็นอยู่อย่างเมื่อคู่เพียงแค่เม็ดฝนป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเราก็กลัวแล้วนี่คือทุกข์เด้อเห็นมันไหมความทุกข์ทนไม่ได้ไม่รู้มันเอาอะไรมาหลอกกลัวผ้าเปียกกลัวหนาวกลัวไม่สบายมันเป็นสภาวะทุกข์อันหนึ่งที่บีบคั้นหรือบางทีนี่ไม่อยากไปหรอกไม่ได้กลัวว่าผ้าจะเปียกแต่กิเลสมันสั่งให้ลุกไปพอพ้นๆเหลี่ยมมันประมาณนั้นเลยเดี๋ยวให้เราออกจากคุณงามความดียังไงก็ได้มานิ่มมากมาในนามของเพื่อนสนิทเพื่อนเลิฟเลยเพื่อให้เราทิ้งภาระทิ้งหน้าที่ออกไปให้มันพ้นมันแหลมลึกแหลมคมขนาดนั้นฉลาดขนาดนั้นนะนี่ถ้าเราเห็นมันเป็นอย่างเนี้ยเราจะไม่ตามมันทนเป็นยังไงก็เป็นแต่เราจะไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งคุณงามความดีคนจะก้าวหน้าจะต้องเป็นอีกแบบต้องคิดอีกแบบเท่าที่เป็นมานี่เราก้าวหน้าไม่ได้เจริญไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรากลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวกล้าในสิ่งที่ไม่ควรกล้าหารในสิ่งที่ไม่ควรหารผมก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าใครผมก็เป็นแบบนี้เวลาที่มันไม่ทันเวลาที่มันไม่รู้เรามาฝึกมาฝนก็เพื่อจะให้รู้สิ่งนี้เห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้กำหนดรู้ทุกข์แล้วก็เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับลงแห่งทุกข์เห็นทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์มันเป็นเหมือนกับพื้นที่เราเรียนรู้กันอยู่แต่ถ้าเราไม่น้อมลงสู่การประพฤติปฏิบัติมันก็จะไม่เข้าใจมันจะจับประเด็นไม่ถูกฉะนั้นจึงบอกว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นการบูชาอย่างประเสริฐพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเมื่อเราเห็นความทุกข์ในการบริหารชีวิตต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนต้องทุกอย่างที่มันใส่หัวเราไปในแต่ละวันแต่ละเวลาถ้าเราเข้าใจแล้วมันเป็นหน้าที่ในการบริหารชีวิตก็ทำไปแต่เราจะไม่ถือเป็นเรื่องที่ต้องมาแบกมันเป็นหน้าที่ในการบริหารขันบริหารชีวิตให้มันเป็นอยู่ได้เพื่อบ่มบุญบารมีเพื่อขัดเกลาจิตใจเห็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งพร้อมทั้งตัวของเราเองเห็นสภาพความทุกข์ทนไม่ได้ในตัวของเราเองก็ตามสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งสังขารที่มีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็อย่างนั้นนอกจากเห็นอนิจจังเห็นทุกขังแล้วก็เห็นสภาพที่เราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยตัวเรามันอยู่ที่ไหนเราห้ามอะไรมันได้บ้างห้ามไม่ให้หัวงอกมันก็ไม่ฟังห้ามไม่ให้ฟันหักฟันโยกฟันหลุดฟันร่วงมันก็ไม่ฟังห้ามไม่ให้หูตึงห้ามไม่ให้ตาฝ้าตาฟังก็ไม่ได้ห้ามอย่าปวดอย่าเจ็บก็ไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างถ้าเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าสังขารร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราสักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายในชีวิตมันจะถอนออกไปถ้ามันถอนได้อย่างนี้มันก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นเราดูแลมันอย่างดีแต่เราก็รู้ว่ามันจะเป็นไปตามสภาพกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันต้องพลัดพรากห้ามอะไรไม่ได้มันอยู่ในโลกนี้ชั่วคู่ชั่วยามมันจะแตกวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกับภาชนะดินเป็นหม้อเป็นไหเป็นตุ่มน้ำหรือกระเบื้องเมื่อมันปั้นเป็นชิ้นกระเบื้องขึ้นมาแล้วเป็นดินเป็นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาแล้วนี้
ที่สุดมันต้องแตกมันต้องผุต้องพังสังขารร่างกายชีวิตเราก็อย่างนั้นเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆจนกระทั่งจิตมันยอมรับมันไม่เกาะไม่เกี่ยวแล้วมันวางได้แล้วนี่ประการหนึ่งสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาเนี่ยไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลังเลสงสัยในผลจากการประพฤติปฏิบัติมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติถ้ามันมีตัวนี้ไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในข้อวัดปฏิบัติในปฏิปทาที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติดำเนินอยู่เนี่ยทุ่มเทลงไปเต็มที่เต็มกำลังศีลปตปรามาสไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าหน้าที่ไม่มีคำว่าครั้งไม่มีคำว่าศักดิ์สิทธิ์มีแต่เหตุมีแต่ปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเชื่อกรรมเชื่อการกระทำทั้งหมดไม่หวังพึ่งพิธีกรรมบุคคลศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่คำมีคำว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จะเสกเป่าโดนบันดาลไม่พึ่งพิธีกรรมไม่ถือศีลแบบรูปคร่ำแต่เห็นประโยชน์เห็นเป้าหมายเห็นอานิสงส์ที่ชัดเจนจิตเราก็จะยกระดับขึ้นไปอีกแม้ว่ามันจะไม่ถึงฌานระดับลึกแต่มันมีสมาธิพอครองได้รู้เรื่องสติสัมปชัญญะทันเมื่อตาเห็นหูได้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์แล้วจิตเป็นกลางเสมอเสมอวางจิตเป็นกลางไว้ได้เสมอเสมอนี่ทุกเรื่องทุกเหตุการณ์อันนี้มันจะยกระดับเราไปเรื่อย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 นี่คือการปฏิบัติบูชาเนี่ยถ้ามันถึงคุณของพระอริยเจ้าชั้นแรกเลยคือพระโสดาบันปิดประตูอบายเลยไม่ตกนรกอีกไม่เกิดเป็นเปรตอีกไม่เป็นอสุรกายอีกไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกถ้าจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ไม่เกิน7ชาติก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทำไมผมต้องพูดอย่างนี้เหมือนกับตนเองเป็นยังไงผมก็ยังมีกิเลสเต็มใจ 100% เหมือนกันแต่นี่แนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าเรามาประพฤติปฏิบัติอบรมพระนวกะเนี่ยเรามาเราไม่ใช่มาธรรมดาไม่ใช่มาเล่นเรามาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานี้ส่วนหนึ่งแล้วเรายังได้มาอบรมบ่มสติบ่มปัญญาบ่มบุญบารมีของตัวเองได้มาดูข้อวัดปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ผู้เป็นพี่เลี้ยงได้มาฝึกจริงในสนามจริงตื่นดึกลุกเช้าพระคุณเจ้าลองนึกดูที่ว่าถ้าเรากลับไปวัดเราทำอย่างนี้คนจะหนีจากวัดไหมลองนึกดูนะเราจะอยู่วัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกจะอยู่กลางบ้านกลางชุมชนหรืออยู่ในป่าในเขาที่ไหนก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ต่างกันตรงไหนถ้าหากว่าเราตื่นเช้าอย่างนี้ทุกวันในพรรษาออกพรรษาในพรรษานอกพรรษาเราเป็นอย่างนี้ตื่นอย่างนี้ทุกวันนุ่งห่มเรียบร้อยอย่างนี้ทุกวันทำวัดเช้าวัดเย็นอย่างนี้ทุกวันปัดกวาดเช็ดถูวัดวาอารามตั้งแต่กุฏิถนนหนทางห้องน้ำห้องส้วมอย่างนี้ทุกวันพูดจากันด้วยความสงบเรียบร้อยอย่างนี้ทุกวันมีจิตใจที่ปรารถนาดีต่อกันอย่างนี้ทุกวันเราจะกลัวใครจะไปกลัวต่างศาสนาจะมากลืนเราหรือมันเป็นไปไม่ได้มีแต่เราจะกลืนศาสนาอื่นเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะตอนนี้ผมมีคอร์สปฏิบัติพิเศษที่วัดล้นนะครับจะรับ30ล้นไปถึง40ที่จะไปอยู่ในที่ปฏิบัติตรงนั้นต้องแยกออกมาอีกฝั่งนึงที่หลับที่นอน
รู้ไหมครับว่าคนคริสต์เข้าไปปฏิบัติด้วยตอนนี้ครับนับถือศาสนาคริสต์เข้าไปเจริญสมาธิภาวนาอยู่ด้วย3วันเพิ่งเข้าเมื่อวานเนี่ยไปจบวันจันทร์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งก็คืออิสลามครับอิสลามมาส่งแต่เขาไม่ได้มาอยู่ด้วยมาส่งภรรยาเข้ามาอยู่ร่วมประพฤติปฏิบัติออกพรรษาในตัวอิสลามตัวเป็นๆจริงๆเนี่ยจะมาอยู่ร่วมปฏิบัติด้วยธรรมะมันไม่มีศาสนานะความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ใช่ของศาสนาพุทธอย่างเดียวนะเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ของศาสนาพุทธแต่เป็นสัจจะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงของโลกมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าลองนับถืออิสลามแล้วมาเดินตามมรรคมีองค์8เนี่ยจะพ้นทุกข์ไหมนับถือคริสต์นับถือซิกหรือพราหมณ์หรือประกาศไม่นับถือศาสนาใดๆเลยถ้ามาเดินตามมรรคมีองค์8ล่ะจะมีความสุขความสงบร่มเย็นไหมนี่ถ้าเราประกาศเป็นพุทธบริษัทบวชเป็นพระเป็นเนนแต่ไม่เดินตามมรรคปฏิปทาที่พระองค์ตรัสไว้เราจะไปไหนเนี่ยผมจึงบอกว่าโละทิ้งได้เลยพรมแดนระหว่างศาสนานี่ไม่ต้องมีขอให้ตั้งใจดีรักตัวเองรักจิตวิญญาณของตัวเองเพราะนรกเนี่ยมันไม่ใช่ของพุทธไม่ใช่ของคริสต์อิสลามสวรรค์ก็เหมือนกันเป็นของส่วนรวมคุกก็เหมือนกันนะเขาขังรวมกันนั่นแหละพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกไม่นับถือศาสนาไหนเขาก็ขังรวมกันไว้ตรงนั้นทำดีจะต้องดีด้วยตนเองทำชั่วก็ต้องชั่วเองไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจ้าผู้สอนสัจจะความจริงหนึ่งเดียวนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาสอนสัจจะที่เที่ยงแท้ไม่มีใครจะคัดง้างได้ผู้ที่คงแก่เรียนลองหลับตานึกถึงที่เราเคยอ่านหรือเคยได้ฟังเมื่อสมัยพระพุทธองค์ยังมีพระชนมายุอยู่บางวันนี่พระองค์ออกไปบิณฑบาตตั้งแต่เช้ายังไม่ถึงเวลาภิกขาจารย์ก็ไปแวะสำนักเจ้าลัทธิต่างๆไปสนทนากันบางทีเขาก็ตั้งใจมาถามปัญหาหวังให้พระองค์จนมุมในแง่หลักศีลหลักธรรมความรู้ความเห็นทุกคนบางทีก็ตั้งใจเป็นเหมือนกับศัตรูแต่พระองค์ไม่เคยจะเป็นศัตรูกับใครเขาเชื่ออย่างนี้พระองค์ก็ฟังเมื่อเขาเล่าเรื่องของเขาจบแล้วพระองค์ก็ตัดเรื่องของพระองค์ที่พระองค์รู้พระองค์เห็นให้เขาฟังด้วยความเที่ยงแท้ความเป็นสัจจริงของสัจธรรมที่พระองค์ตรัสออกไปเขาได้ยินได้ฟังแล้วคล้อยตามจากคนตั้งใจมาเป็นศัตรูกลับกลายเป็นสาวกบรรลุธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ก็มีนับไม่ถ้วนเป็นแสนเป็นล้านวันนี้ก็ยังทรงมรรคทรงผลอยู่ธรรมะเป็นอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองที่นี่และเดี๋ยวนี้ปฏิบัติน้อยเห็นน้อยปฏิบัติมากเห็นมากแต่ถ้ายิ่งเข้าใจในความเป็นจริงคือเราปฏิบัติไม่ได้หวังเด่นหวังดังอันนี้ต้องฝากไว้อย่าหวังเด่นหวังดังหวังมีชื่อเสียงได้อะไรตอบแทนไม่ใช่ลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศให้คนมายกย่องนับถือเป็นศิษย์ให้คนทั้งหลายได้รู้จักเราแต่เราปฏิบัติเพื่อสังวรเพื่อระวังเพื่อความสะอาดหมดจดแห่งจิตวิญญาณของเราแล้วเราจะต้องพยายามใส่ใจพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาถือว่าเรามีบุญมาก
ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยก็เหมือนกันญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันเรามีสิทธิ์เท่ากันนะพูดไปเมื่อครู่แม้แต่ชาวคริสต์ชาวมุสลิมเขาก็ไม่ได้ต่างจากเราถ้าเขามาเดินตามเส้นทางนี้มักมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่เขามีโอกาสเหมือนเราอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่เรียกให้มาดูคือท้าพิสูจน์นี่ครับเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เราจะได้ยินข่าวว่าพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแพร่ไปทางยุโรปอเมริกากลับคืนไปสู่อินเดียก็ไปแล้วยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญต้องการจะทดสอบต้องการจะคัดง้างลบล้างคำตัดของพุทธองค์ไม่มีทางยิ่งหาข้อบกพร่องยิ่งพบความจริงยิ่งตั้งใจจะทำลายด้วยหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลจะโค่นล้มพระพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งจะยอมรับเพราะอะไรเพราะคำตรัสพระพุทธเจ้าไม่มีมั่วสักข้อตั้งแต่ขั้นโลกิยะขั้นพื้นฐานเนี่ยจนถึงโลกุตระความหลุดพ้นไปจากโลกเนี่ยเหนือโลกเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกันไปทุกข้อทุกหมวดเหมือนกับห่วงโซ่จะกันหมดไม่ขาดเลยทั้งจิตใจนะ45ปีนี่เกือบตลอดเวลาใน1วันเกือบ24ชั่วโมงที่พระองค์ตรัสธรรมะสอนคนมนุษย์ก็มีเทวดาก็มียักษ์ก็มีอะไรต่างๆที่มาเกี่ยวข้องตั้งแต่ตื่นบรรทมจนกระทั่งหลับประมาณ20ชั่วโมงใน1วัน45ปีที่พระองค์ตรัสธรรมะสอนคนสอนเทวดาไม่ได้ขัดแย้งกันเลยคำสอนของศาสนาเจ้าลัทธิต่างๆยังมีขัดแย้งกันเองเวลาประกาศศาสนาก็สั้นนิดเดียวปี1 2ปี5ปี10ปีแต่พระพุทธเจ้าใน45ปีจนกระทั่งวันนี้ก็ยังคงเส้นคงวาแล้วก็นำไปสู่ความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดได้จริงพระอรหันต์เกิดขึ้นที่นี่ที่พุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์มีในพุทธศาสนาเท่านั้นสุปัฏฐปริภาชกกราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าในวันที่จะปรินิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าถ้าลัทธิไหนศาสนาไหนเนี่ยมีมรรคมีองค์แปดก็จะไม่ว่างเว้นจากอริยบุคคล4คู่8บุรุษแต่มันไม่มีเนี่ยลัทธิอื่นไม่มีศาสนาอื่นไม่มีมรรคมีองค์8นี่เมื่อไม่มีมรรคมีองค์8เส้นทางเดินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าอย่างนั้น4คู่8บุรุษจึงไม่มีในศาสนาอื่นลัทธิอื่นเหมือนกับรอยเท้าสัตว์ไม่มีในอากาศฉันใดในอากาศที่ว่างๆนกบินไปก็ไม่มีรอยสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่จะเอาเท้าไปเหยียบลงในอากาศให้มันมีร่องมีรอยปรากฏมันก็มีไม่ได้ดูสิคำอุปมาประไมยเพราะถ้าไม่ใช่มรรคมีองค์แปดไม่เดินตามมรรคมีองค์แปดแล้วจะไม่มีมรรคมีผลแล้วใครสอนล่ะมรรคมีองค์แปดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเองไหมไม่ธรรมะเหล่านี้มันมีอยู่ก่อนเพียงแค่พระองค์ค้นพบพระองค์ค้นพบก็นำมาชี้มาบอกมาแสดงเหมือนกับเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำบอกทางแก่คนหลงทางจุดแสงสว่างในที่มืดแล้วพวกท่านมีบุญแค่ไหนดีเนี่ยคนไม่มีบุญมันไม่ได้บวชนะไม่มีบุญไม่ได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดนะถึงเราจะเป็นคนอย่างไรมาก็แล้วแ
จะเมียตายเมียทิ้งตกงานติดเหล้าติดยาจนกระทั่งได้มาอยู่ตรงนี้มันอาจจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นแรงผลักดันให้เราเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสเราอย่าน้อยใจการที่เราได้มาอยู่อย่างนี้มันยิ่งใหญ่กว่าพระราชามหากษัตริย์ไม่ใช่พูดเว่อเลยพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงกราบทรงไหว้นายหลวงรัชกาลที่9หรือพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นเอกอักษาสนุปถัมภกทุกๆพระองค์ได้บวชใต้ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัสในพุทธศาสนาทั้งหมดนี่ความยิ่งใหญ่เนี่ยข้าวน้ำโภชนะอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเราไม่ได้เอ่ยปากขอสักอย่างเราอยู่ตรงนี้มาเองก็มีตั้งแต่รองเท้าจนถึงใบมีดโกนสบู่ยาสีฟันอาหารขบฉันน้ำปานะน้ำดื่มน้ำใช้เห็นไหมมรดกของพระพุทธเจ้าสมบัติของพระพุทธเจ้ามอบไว้อันนี้เป็นของเพียงแค่ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เพื่อสร้างบุญบารมีแต่มรดกที่มากกว่านั้นคือความสงบร่มเย็นมรรคมีองค์แปดที่พระองค์ประทานไว้ถ้าเราเดินไปตามเส้นทางแห่งมรรคตรงนี้ความสะอาดจะมีมากขึ้นความสงบจะมีมากขึ้นความสว่างสวัยแห่งสติปัญญาจะมีมากขึ้นนำพาดวงจิตวิญญาณที่เราระหกระเหินเวียนเกิดเวียนตายตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมานับครั้งไม่ถ้วนชาตินี้ชีวิตนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วมันมีบุญมากยิ่งเราได้มาบวชเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรแม้แต่เป็นชาวบ้านญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ถือว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วเราไม่ได้เกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยไม่ได้เกิดเป็นเปรตไม่ได้เกิดเป็นอสุรกายไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงบางคนจะตาบอดบางคนจะหูหนวกบางคนจะพิการบางคนจะยากจนแต่สติปัญญายังรู้ผิดยังรู้ถูกยิ่งท่านทั้งหลายได้มีศรัทธาด้วยนี่ความโชคดีความร่ำรวยเนี่ยได้มีศรัทธายังไม่พอเนี่ยเรายังได้นำพาตนเองได้มีโอกาสนำพาตนเองได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติได้นำพาตนเองมาให้การอุปถัมภ์อุปถากในขณะที่พระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรหลวงปู่หลวงตาได้มาภาคมาเพียรอบรมอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาเองเพื่อยกย่องเอาใจโยมนะแต่หลับตานึกเหตุนึกถึงเหตุถึงผลข้าวแต่ละเม็ดผักแต่ละเส้นน้ำแต่ละหยดที่เราได้มาอุปถัมภ์อุปถากเนี่ยได้ต่อชีวิตครูบาอาจารย์ให้กำลังครูบาอาจารย์มีชีวิตมีพละกำลังได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ประพฤติปฏิบัติถ้าเราไปทำอย่างอื่นเรากินเองก็มีเรี่ยวมีแรงทำการทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีภรรยาพ่อแม่ก็ได้ความสุขในครอบครัวได้บุญได้กุศลระดับหนึ่งแต่พระภิกษุสามเณรเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโลกยิ่งท่านอยู่ในระหว่างของการฝึกฝนอบรมพัฒนาดวงจิตดวงใจเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เราจะทำการบูชาอื่นสิ้นทรัพย์ทำบุญอย่างอื่นเนี่ยสิ้นเงินไปเดือนละ 1,000 เป็นเวลายาวนานตั้ง100ปี1ปีมี12เดือนเดือนละ 1,000 ก็ 12,000 10ปี 120,000 100ปี 120,000หมดเงินไปล้าน 200,000 สู้ข้าวเม็ดเดียวเนี่ยผักเส้นเดียวก็ตามน้ำหยดเดียวก็ตามที่มาถวายพระเนนผู้กำลังประพฤติปฏิบัติเพียงแค่ครั้งเดียวไม่ได้อย่ากล่าวไปถึงข้าวน้ำโภชนะอาหารเลยแม้แต่กราบลงไปกลางดินด้วยใจเคารพ
บุญก็มากกว่าสิ้นเงินเป็นล้านสองแสนใช้เวลา100 ปีด้วยซ้ำเพราะนี่คือการทำที่ประเสริฐพระคุณเจ้าล่ะหรือญาติโยมก็ตามเรามานั่งเจริญสติหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดหรือพุทโธใครเคยพุทโธหายใจเข้าพุทโธชัดเจนใครถนัดยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังชัดเจนระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่ช้างกระดิกหูมันนานไหมช้างกระดิกหูวับนิดเดียววับไก่กระเพื่อปีกปั๊บ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 ขันหูแลบลิ้นแทบเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นถ้าใจเราอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ไม่ส่งจิตออกนอกไม่ไปอยู่กับอดีตไม่ไปอยู่กับอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันเพียงแค่นี้หายใจเข้ารู้ชัดเจนหายใจออกรู้ชัดเจนรอบหนึ่งมันก็ใช้เวลานานกว่าช้างกระดิกหูพุทโธรอบหนึ่งยุบหนอพองหนอรอบหนึ่งสัมมาอรหังรอบหนึ่งมันก็ใช้เวลายาวนานกว่างูแลบลิ้นอานิสงส์นับประมาณไม่ถ้วนนั่นพระคุณเจ้าก็ได้บุญได้บารมีญาติโยมผู้อุปถัมภ์อุปถากด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารมันก็เป็นบุญมหาศาลนี่คือการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานะพระคุณเจ้าก็ตามสามเณรก็ตามญาติโยมก็ตามท่านทั้งหลายคืออายุของพระศาสนาเราร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานถ้าเราตั้งใจทำอยู่ที่นี่ก็ตามกลับไปวัดแล้วก็ตามทำต่อไปเราจะรู้ได้ไหมว่ามันจะสงบเมื่อไหร่มันจะรู้เมื่อไหร่ธรรมะเป็นอากาลิโกเนี่ยหมดมันจะสงบมันก็ไม่ได้บอกวุ่นวายที่สุดเดือดร้อนที่สุดมันก็พลิกเหมือนกับพลิกฝ่ามือไม่รู้ตัวเป็นขึ้นเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยเมื่อเราฝึกไปเพียรไปเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็พรึบทีเดียวนั่นถึงมันไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้เพียงแค่พระคุณเจ้าทำข้อวัดปฏิบัติของตนเองญาติโยมในบ้านในชุมชนก็มีความสุขใจความอิ่มใจความศรัทธาในวัดในครูบาอาจารย์ในหมู่พระสงฆ์ก็กลับมาการขัดแย้งการใส่ร้ายป้ายสีก็จะน้อยลงศรัทธามากขึ้นวัดวาอารามเราก็จะฟื้นกลับมาไม่มีอะไรที่จะทำให้โลกนี้สงบร่มเย็นทำให้คนเป็นสุขได้ยิ่งกว่าศีลและธรรมคำสอนของศาสนานะกฎหมายเนี่ยใช้ไม่ได้เงินทองความร่ำรวยเนี่ยมันยังแก้ปัญหาโลกมนุษย์ไม่ได้แก้ปัญหาคนไม่ได้หรอกเงินก็แก้ไม่ได้กฎหมายก็แก้ไม่ได้แต่ศีลธรรมนี่มันจะแก้ปัญหามนุษย์แก้ปัญหาเทวดาแก้ปัญหาของโลกเพียงแค่คนมีศีล5มีความอายชั่วกลัวบาปเท่านั้นทุกอย่างจบความเป็นสุขเป็นสันติมันจะเกิดขึ้นแล้วใครจะช่วยเอาสันตินี้กลับคืนไปสู่สังคมล่ะถ้าไม่ใช่พวกเราเราพุทธบริษัทเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกท่านทั้งหลวงปู่หลวงตาภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราเข้าวัดเข้าวาอย่าให้ใครเขาดูถูกอย่าให้เขาว่าโอ้ยคนไปวัดยังเป็นแบบนี้อยู่หรือคนเข้าวัดยังขี้อิจฉาอยู่หรือยังขี้นินทาว่าร้ายยังแข่งแย่งแข่งขันอัตตาตัวตนใหญ่อย่างนี้หรือไม่เอาแล้วเราจะรีบทำร้ายตนเองฆ่าตัวตายให้มันเร็วที่สุดคำว่าฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่มาฆ่าเนื้อหนังตรงนี้ฆ่าความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนให้มันตายไปซะฆ่าความเห็นแก่ตัวนี้ให้มันหมดไปซะเรามาประพฤติปฏิบัตินี่เพื่อตรงนี้ต่างหากลองดูนะพระคุณเจ้าเมื่อเราหายใจเข้าชัดเจนเห็นชัดเจน
หายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดหรือพุทโธสัมมาอรหังชัดเจนมันรู้ไหมว่าเราเป็นใครเมื่อจิตจับในอารมณ์ปัจจุบันที่ชัดเจนนี่มันจะวางความรู้สึกเป็นตัวตนไปอย่าเพิ่งเชื่อนะพระคุณเจ้าต้องลองทำก่อนนะผมอาจจะพูดโม้พูดผิดไปก็ได้มันจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองเป็นหญิงเป็นชายชื่ออะไรนามสกุลยังไงถ้ายิ่งมันเกาะติดเกาะติดลมเข้าชัดเจนออกชัดเจน3นาที5นาที10นาทีกายระงับความรู้สึกว่ามีเนื้อมีตัวมันจะจางไปจางไปจางไปไม่รู้เลยว่ามีตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้กายเนื้อระงับบางคนกายลมระงับความรู้สึกว่ามีลมหายใจจะจางลงจางลงแล้วหายไปเลยเหมือนไม่มีลมหายใจบางคนก็กลัวตายขึ้นมาเห็นไหมแล้วมันจะมากไปกว่านั้นมันยังมีอยู่อีกอันนั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนที่อบรมมาเราจะเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะลุ่มลึกไปโดยลำดับลาดเอียงไปโดยลำดับขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติความภาคความเพียรเมื่อออกจากวัดป่าดงเมืองกลับไปบ้านแล้วกลับไปวัดแล้วเราทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรความศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านกลับมาดูแลวัดวาของเราที่อยู่ที่อาศัยให้สะอาดห้องน้ำสะอาดศาลาสะอาดลานวัดสะอาดกุฏิสะอาดจีวรเครื่องนุ่งห่มเรา3วัน5วันอย่างมากสักครั้งหนึ่งถ้าเรายอมด้วยน้ำต้มแก่นขนุนก็อาจจะอยู่ได้นานถึง15วันก็ยังไม่มีกลิ่นยังไม่เหม็นมาอย่างนั้นสะอาดกายสะอาดที่อยู่ที่อาศัยบริบทต่างๆกายภาพของวัดมันสะอาดแล้วญาติโยมเข้ามาในวัดรู้สึกสบายใจเห็นพระเห็นเนนเราเรียบร้อยกราบงดงามพูดจางดงามเดินนั่งงดงามฉันงดงามจะไปไหนเสียเราได้บุญจากการสื่อธรรมะไม่ต้องเทศเลยประกาศศาสนาเงียบไม่ต้องพูดอาจจะได้ผลมากกว่าเทศแบบนี้ด้วยซ้ำยิ่งเทศยิ่งสอนถ้าตนเองไม่ทำไม่ปฏิบัติเขายิ่งรังเกียจยิ่งไม่เกิดศรัทธาแต่ถ้าไม่พูดไม่จาเงียบๆแต่ทำให้ดูทีนี้ทำให้ดูเย็นให้เห็นเย็นให้สัมผัสเข้าใกล้แล้วรู้สึกเป็นสุขเข้าใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นเป็นยังไงมีมากนี่หลวงปู่หลวงตาอย่างศรีสะเกษเราเนี่ยหลวงปู่ห้วยเนี่ยหลวงปู่ไม่ค่อยพูดกับใครบางทีก็ไม่ยิ้มด้วยมองเราเฉยๆคนทั้งเมืองศรีสะเกษเป็นเจ้าใหญ่นายโตมาจากไหนก็อยากไปกราบหลวงปู่ห้วยนั่นคือการเป็นตัวอย่างการประพฤติปฏิบัติมันไม่จำเป็นจะต้องพูดทั้งหมดนะเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นพระหนุ่มเนนน้อยเนี่ยบารมีเรายังไม่เหมือนหลวงปู่เราก็ฝึกไปค่อยๆไปทีละก้าวทีละเล็กทีละน้อยเรายังเป็นพระนวกะก็ธรรมดาแต่มันไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะบางทีคนเริ่มฝึกครั้งแรกก็สงบได้วันแรกก็สงบได้ครั้งแรกก็รู้ได้เหมือนกันเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าบุญบารมีเราบ่มมากี่ภพกี่ชาติมันอาจจะใกล้แล้วถ้าเปรียบเหมือนการตักน้ำใส่ตุ่มชาติก่อนก็ตักใส่ตักใส่ตักใส่มันใกล้จะเต็มแล้วแต่มันตายไปก่อนเกิดชาติใหม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามีบุญมากได้บวชคนยังมีภาระยังไม่ได้บวชแต่เมื่อได้มาปฏิบัติสมาธิภาวนาก็เหมือนกับตักน้ำใส่ตุ่มใหม่ทานก็มีศีลก็มีได้ทำไว้แล้วพอตักใส่ใหม่อาจจะตักอีกเพียงแค่ขันสองขันแล้วมันเต็มมันล้นมันก็สงบได้รู้ได้เห็นได้
อย่าดูถูกตนเองสรุปอย่างนี้นะทุกท่านอย่าดูถูกตนเองอย่าหาว่าตนเองไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่ได้ถ้าไม่มีบุญไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาไม่ได้มีศรัทธาไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าวัดเข้าวาอย่างนี้เราเป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วฉะนั้นอย่าทิ้งโอกาสอย่าทิ้งบุญตนเองต้องเพิ่มต้องเติมเพราะถ้าเราเพิ่มเติมไม่ได้หรือมันถอยหลังหากสิ้นลมหายใจตายลงไปชาตินี้เราไม่มีหลักประกันนะว่าเราจะไม่ตกต่ำจะไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าเราเผลอเราประมาทมันขึ้นมันก็ลงมันมีขึ้นมีลงได้ไม่มีอะไรที่ขึ้นแล้วไม่ลงถ้าเราไม่เพียรประพฤติปฏิบัติให้มันยิ่ง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 กินของเก่ามันหมดแน่แต่ถ้าเราสร้างใหม่สร้างเพิ่มสร้างเติมมันยิ่งจะมากขึ้นมากขึ้นโอกาสจะรอดพ้นจากวัฏสงสารก็มีจากความภาคความเพียรของเราเองจะไปพึ่งพิธีกรรมพึ่งผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้วิเศษมันเป็นไปไม่ได้หรอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเราเรียนแล้วเนี่ยกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรของบุคคลผู้นั้นเองไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่ผู้อื่นจะมาเสกเป่าให้ฉะนั้นการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจาริยบูชามันจึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วเราคิดถึงคุณพ่อคิดถึงคุณแม่อยากตอบแทนบุญคุณการบวชได้เป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดหลายเรื่องหลายเหตุการณ์อาจจะมีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังแล้วพ่อแม่ที่ต้องร่วงลงสู่อบายเมื่อลูกบวชเนี่ยนำพ่อแม่ให้พ้นจากอบายได้นอกจากเราจะเป็นอายุของพระศาสนาเป็นเนื้อนาบุญของโลกยังเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ดีที่สุดลองนึกนะอันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วประเด็นสุดท้ายที่จะกล่าวกว่าเราจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้พระคุณเจ้าลองนึกดูว่าพ่อเราแม่เราเนี่ยทำบาปมาเท่าไหร่สร้างบาปมาเท่าไหร่กว่าจะเลี้ยงเราเติบโตมานั่งอยู่ตรงนี้ฆ่ามดตายไปกี่ตัวพ่อแม่เราเนี่ยฆ่ามดตายไปกี่แสนกี่ล้านตัวยิ่งเราบ้านนอกผมก็เคยทำตั้งแต่ยังไม่บวชมดแดงไฟมดลิ้นอะไรต่างๆอยู่ในสวนที่เราจะปลูกผักหรือตรงที่เราทำงานหรือบริเวณบ้านต้มน้ำร้อนไปเทใส่ขุยมันก่อไฟใส่ขุยมดเท่าไหร่แมงเม่าดักเอาเปิดไฟให้มันมาตกในอ่างแล้วเอาแมงเม่ามาคั่วเท่าไหร่แมลงต่างๆจุดจีแมงกินูนตักกระแตนกุ้งหอยปูปลากบเขียดอึ่งอ่างปลาเล็กปลาน้อยกี่แสนกี่ล้านตัวลองนึกดูนะปลาลูกคอกนี่เท่าไหร่ลูกออสนี่เท่าไหร่มดแดงนี่เท่าไหร่เป็ดไก่อีกหมูอีกวัวควายอีกพ่อแม่สร้างบาปสร้างกรรมเพื่อเราบางคนอาจจะลักเข้ามาเลี้ยงลูกก็ได้บางคนอาจจะโกงเข้ามาเพื่อเลี้ยงลูกก็ได้พ่อแม่ยอมเป็นบาปยอมเป็นกรรมเพราะรักลูกอยากให้ลูกได้อยู่ได้กินอยากให้ลูกมีชีวิตมาพ่อคุณเจ้าลองหลับตานึกสภาพบ้านเราที่เป็นคนจนเนี่ยดิ้นรนขนขวายกว่าจะเลี้ยงเรามาได้พอมาถึงวันนี้เราได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ข้าวป้อนน้ำนมอันนั้นคือส่วนที่ทำบาปมาเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงลูกให้เติบโตแล้วที่ท่านดูแลเรา
ช็ดขี้เรากี่ร้อยกี่พันครั้งกว่าเราจะเช็ดเองได้ป้อนน้ำป้อนข้าวกี่ล้านคำอาบน้ำกี่หมื่นครั้งเช็ดเนื้อเช็ดตัวป้อนอยู่ป้อนยาเท่าไหร่ใช้เงินท่านหมดไปเท่าไหร่น้ำซ้ำดิเนี่ยบางคนอาจจะเกเรดื้อทำให้น้ำตาแม่น้ำตาพ่อร่วงลงไปกี่เม็ดกี่หยดพระคุณเจ้าลองนึกดูแล้วเราบวชแค่นี้เนี่ยพอไหมอุ้มท้อง9เดือน10เดือนกว่าเราจะช่วยเหลือตนเองได้หลังจากคลอดแล้วเลี้ยงมากี่ปีเราบวชแค่นี้คุ้มไหมปฏิบัติอย่างนี้พอยกท่านออกจากนรกได้หรือเปล่าปฏิบัติอย่างนี้ทำตัวอย่างนี้ยกพ่อแม่ออกจากบาปที่ไปฆ่าสัตว์ภาคพ่อภาคแม่ภาคลูกเขามาเลี้ยงเราอย่างไปเอาปลาลูกคอกมาไปเอาลูกออดมาไปเอาไข่มดแดงมาไปเอาลูกต่อลูกแตนมาเพื่อเลี้ยงเราเนี่ยมันคุ้มไหมเราทำแค่นี้มันพอไหมบวชแค่นี้มันพอไหมถ้าพระคุณเจ้านึกถึงบุญคุณพ่อแม่บวชต่อให้มันตายอยู่ในนี้แหละแล้วพยายามยกจิตวิญญาณตนเองให้มันดีเราบวชเข้ามาอยู่ในวัดอย่าให้ใครเข้าไปบ่นอย่าให้ชาวบ้านเข้าไปนินทาว่าเราประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่งามให้พ่อแม่ได้ยินนะท่านจะเสียใจมากทุกข์ใจมากนั่นคือนรกขุมใหญ่เลยแต่ถ้าพ่อแม่ได้ยินคำพูดคำคนชาวบ้านเขาสรรเสริญว่าพระลูกของท่านพระหลานของท่านประพฤติปฏิบัติดีชื่นชมหน้าอนุโมทนาสาธุเท่านั้นพ่อแม่จะมีความสุขมากนี่คือบวชจูงบวชจูงพ่อแม่ขึ้นสู่สวรรค์ขึ้นสู่พรหมขึ้นสู่ความเป็นพระอริยเจ้าถ้าพอบอกทีนี้เราเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพอเข้าอกเข้าใจมั่นใจแล้วว่ามันถูกต้องเนี่ยแนะนำท่านชวนท่านเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัตินั่นคือการตอบแทนที่ดีที่สุดคงจะมีครูบาอาจารย์กล่าวแล้วเห็นว่าอาจารย์จารันมาเมื่อวันสองวันก็คงจะกล่าวไปแล้วเรื่องนี้ลูกที่นำพ่อนำแม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองแผ่นดินก็ตามนั่งบ่าสองข้างก็ตามเนี่ยยังชื่อว่าเป็นการตอบแทนเพียงแค่นิดเดียวแต่ถ้าลูกคนไหนทำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาในศาสนาให้มีศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีจาคะให้มีจาคะไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเนี่ยนั่นเป็นการตอบแทนที่สูงที่สุดประเสริฐที่สุดฉะนั้นฝากพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาสามเณรก็ตามญาติโยมก็ตามทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ติดตามชมอยู่ทางบ้านเหมือนโทรทัศน์สองช่องเนี่ยตัวเนี้ยลองไปทบทวนวันนี้พุทธศาสนากำลังโดนเบียดเบียนจากคนที่ยังไม่เข้าใจแม้แต่ชาวพุทธด้วยกันไม่ได้กล่าวถึงพี่น้องต่างศาสนานะคริสต์ก็ตามมุสลิมก็ตามคนดีก็มีเหมือนชาวพุทธนี่แหละเมื่อคนมีความดีในหัวใจมีธรรมะในหัวใจก็แสวงหาธรรมะยิ่งขึ้นอย่างผมกล่าวอย่างอยู่ที่วัดคริสต์ก็มาร่วมปฏิบัติบางปีชาวคริสต์นี่มาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเข้าโรงครัวประกอบอาหารชาวมุสลิมก็เหมือนกันไปช่วยสร้างกำแพงวัดถวายของเข้าโรงครัวเมื่อวานก็มาตั้งเยอะถ้ามันมีอะไรเป็นขวางกั้นล่ะทำความดีเนี่ยไม่มีขีดจำกัดนี่ถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยเราไม่ต้องไปกลัวใครยิ่งจะเป็นพี่เป็นน้องแต่ถ้าเราไม่รักกันเอง
วันนี้ผมก็ได้ยินข่าวนะต่างลัทธิต่างศาสนาความเชื่ออันนั้นเขาก็เพราะเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขาทำเพื่อพระเจ้าของเขาแต่นั่นคือทำบาปพระเจ้าจะไม่ยอมรับการกระทำเช่นนั้นแต่นั่นมันเอาอย่างอื่นมาเป็นเหตุผลความไม่เข้าใจก็ตามหรือความหลงความอยากเด่นอยากดังอยากเอาเปรียบเรื่องอื่นแต่เอาศาสนามาเป็นตัวแปรเนี่ยเป็นเครื่องมือเนี่ยเพื่อประโยชน์ตนอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารการเผยแผ่ศาสนาเป็นสิทธิแต่ถ้ามันเบียดเบียนคนอื่นมันก็ไม่ควรอันนั้นไม่น่ากลัวเท่ากับชาวพุทธของเราก่อนผมจะมาเนี่ยมีพระวัดหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษสายหนองประพงไปคารวะก่อนที่จะมาพอผมถามการเป็นอยู่ก็โดนเรานี่แหละหาว่าบุกรุกที่ไปอยู่ที่อาศัยอยู่มา2ปี3ปีสร้างศาลามีอะไรที่เรียบร้อยแล้วหาว่าบุกรุกจะไล่ออกขึ้นโรงขึ้นศาลก่อนเข้าพรรษาก็มีอีกที่หนึ่งไปอยู่แล้ว3ปี4ปีวัดร้างมานานศาลาสร้างไว้ในแข็งแรงแข็งแกร่งไม้นี่นั้นหนาใหญ่ๆแต่ไม่มีพระอยู่บังเอิญว่าพระลูกหลานบ้านนั้นมาอยู่กับเพื่อนสาธมิกผมเนี่ยเขาก็กลับเข้าไปพาเข้าไปอยู่พัฒนาบูรณะมันส่วนหนึ่งเป็นวัดที่เรียบร้อยแข็งแรงดีแล้วมากดีแล้วงดงามแล้วอีกส่วนหนึ่งมันเป็นป่าก็ไปจัดปฏิบัติธรรม1ปีถ้าผมจำไม่ผิดปริวาส2ปีสร้างกุฏิสร้างห้องน้ำเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลก็นิมนต์มาร่วมมาเปิดงานมาเทศแล้วก่อนเข้าพรรษาโดนไล่โดยเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหาว่าบุกรุกจะให้ขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยคนทั้งบ้านนะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอบต.ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านทั้งหมดเลยอยู่กับพระร่วมกันสร้างร่วมกันทำแล้วสุดท้ายเจ้าคณะอำเภอหาว่าบุกรุกทั้งๆที่ตนเองก็มาเปิดงานอยู่3ปีนี่มันคืออะไรเรามีความขี้อิจฉาริษยาไม่ได้มีธรรมะในหัวใจไม่หวังผลประโยชน์แก่พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเอาอะไรมาเป็นอานิสงส์ของการบวชไม่ทราบแล้วเราจะไปกลัวใครดีเนี่ยจะไปกลัวอันตรายจากพี่น้องต่างศาสนามันไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่อยู่ในใจเนี่ยมันทำร้ายฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องมั่นคงจะต้องรักกันสามัคคีกันเรื่องวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายนี่เลิกอย่าเอามาเป็นประเด็นวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายสำนักเรียนสำนักปฏิบัติวัดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดพระเนนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเราต้องมีความสมัครสมานสามัคคีอ้าแขนรับได้แม้กระทั่งคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกถ้าหวังพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองอยากเป็นคนดีช่วยจันลงโลกผดุงทำจันลงโลกร่วมมือกันเถอะเพราะเรามาอาศัยโลกชั่วคู่ชั่วยามอย่าลืมว่าเรามาอาศัยโลกชั่วคู่ชั่วยามเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมนำพาตนไปสู่ความพ้นทุกข์ต่างหากไม่ได้มากอบโกบโกยเอาอะไรไม่ได้มาเป็นเจ้าโลกเนี่ยไม่รู้จะตายวันไหนแล้วจะมาแข่งแย่งกันทำไมอยู่กันให้มีความสุขอยู่กันให้ได้มีกำไรไปก็ให้ได้กำไรจากโลกนี้คือบุญกุศลคุณงามความดีขัดเกลาจิตใจตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปนั่นจะเป็นประโยชน์ของชีวิตวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์พี่เลี้ยงต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าคณะอำเภอรองอำเภอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีงานอบรมพระนวกะครั้งนี้เกิดขึ้นคณะสงฆ์หลวงปู่หลวงตาพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยผู้เข้าร่วมประพฤติปฏิบัติญาติโยมผู้ให้การอุปถัมภ์อุปถากก็ขอให้ได้เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ
ากาศให้เข้าขึ้นเตรียมตัวกราบถวายความเคารพในความเมตตาของพระอาจารย์ให้ได้นำธรรมะมาชี้ในแนวทางในการดำเนินชีวิตของความเป็นนักบวชนักบวชในพระพุทธศาสนาขอนิมนต์ทุกรูปพนมมือขึ้นตั้งใจเพียงกราบอุบาสิกากราบถวายความเคารพในความเมตตาของพระอาจารย์หอมเพียงกราบกราบกราก่อนที่จะลงจากธรรมาสน์เนาะส่วนไหวจักหน่อยเพื่อความเป็นพลังถ้าผู้ใดบ่อยากเกินไปบ่ไข้บ่ป่วยวันที่5วันที่6เดือนกันยายนวันที่5อาจจะไปแต่เช้าไปจังหันปุ่นก็ได้หรือจังหันแล้วจังไปก็ได้ไปห่วมงานวันเยี่ยมโนนกุดลมเป็นงานประจำปีมาหลายปีแล้วล่ะมีงานใหญ่ๆปี61เฮารอเสาอโศกปี62เอายอดเสาอโศกขึ้นนะสิงพระเจ้าอโศกแบบตามสัญลักษณ์ประเทศอินเดียแต่ปีนี้ปี63ได้อัญเชิญพระพบรูปแกะสลักหินของพระอรหันต์8ทิศซึ่งผมสิชื่อได้บ่พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระมหากัสสปะพระอนุนพระโอบาลีพระควัมปติพระอนุนพระราหุลขึ้นไปประดิษฐานทั้งภูเขาที่ได้ไปแห่น้ำกันแล้วก็เห็นสลักภาพพุทธประวัติ8ภาพไว้หน้าโรงหนังเฮาก็จะได้ไปร่วมกันในผ่ากลางวันของวันเสาร์ที่5อาจจะแห่รอบตำบลเพื่อคนป่วยคนเฒ่าไปบ่ได้ในหมู่บ้านต่างๆก็เจ้าก็จะได้อนุโมทนาสาธุนำก็สิเป็นบุญให้ก็เจ้าจักน้อยมันในผ่ากลางคืนกันอยู่เย็นเป็นสุขฝ่าฝนบ่รบกวนเฮาก็จะปฏิบัติสมโภชทั้งภูเขารับได้เป็นพันบุญละเพิ่งภูเขาหันก็อยู่รวมกันเมิดขึ้นฟังเทศฟังธรรมกันไปเยี่ยมวัดป่าโน่นคุณลมเนี่ยวันที่6รวมกันถวายเครื่องมือแพทย์หมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลศรีสะเกษจังทั้งแล้วเขาก็จังแยกย้ายกันกับสัตตาหาไปจากคืนหนึ่งมีม่อนสรุปสองขันตัวใดมีโอกาสบ่มีภาระเกินไปบ่ไข้บ่ป่วยเด้อญาติโยมคือกันสุโขสุคนวันเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6เดือนกันยายนสำนี่ล่ะ